วันนี้เราจะมาเล่นเกมพูดความจริงหรือว่าเกมเคยหรือไม่มีใครเคยนินทาพี่ปะนินทาพี่ปะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้พวกเราสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะโดนเปิดเผยความลับมากที่สุดงานนี้บทลงโทษมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำเปียกแน่นอนสำหรับเกมเคยหรือไม่ที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับกติกาง่ายมากเราจะมีพิธีกรอยู่นั่นก็คือน้องเต้ยน้องเต้ยเนี่ยจะถามคำถามเราประมาณว่าแบบเฮ้ยใครเคยจุดซึ่งไอการเคยเนี่ยมันก็แบบมี3ระดับถ้าเคยน้อยๆแบบเคยบ้างปะปายก็แป้งประธานาแต่ถ้าเกิดใครเคยมากๆกลางๆก็มีขันมาให้ก็เป็นขันก็ง่ายๆก็คือตักน้ำแล้วก็ลาดแค่นี้แต่ถ้าเกิดใครเคยแบบเคยบ่อยเหลือเกินนี่เลยครับผมกะละมังเชฟรอนกระทะกระทะตัดอย่างนี้ง่ายไหมเกมเราง่ายจุดประสงค์หลักๆของเกมจริงๆอ่ะคือพี่ต้องการให้แบบสร้างความสัมพันธ์มาแบบทำให้แบบเราสนิทกันมากยิ่งขึ้นเวลาทำงานเนี่ยเราจะได้แบบสบายๆแบบไม่ต้องแบบมาเกรงจงเกรงใจอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เอามือมาเกมนี้พี่ไม่ขออะไรมากสำคัญสุดเราต้องพูดความจริงห้ามโกหกได้แล้วใครโกหกขอให้ทำอะไรก็ล่มจมว้าวแต่ใครพูดจริงขอให้แบบเจอรักที่ดีมีชีวิตมีความสุขแฮปปี้ขอให้เงินเดือนขึ้นโอเค3 2 1เอ๊ะอ่ะเราพร้อมแล้วมาเลยครับผมทุกคนข้อที่1ใครเคยนอนละเมินแล้วฉี่แตกโอ้โหนอนแล้วฉี่แตกเหรอฉี่แตกแบบไม่ได้ฉี่เล็ดใช่ไหมเออฉี่แตกเลยเด็กๆก็ต้องเนียนมากเออใช่ไหมแต่แม่ไม่ค่อยเคยกูขันแรงดิแล้วเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเด็กๆเด็กๆอ๋อเด็กๆเด็กๆเด็กพี่ถ้าพี่ขันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพี่แบบทั้งเสียงแล้วคือเด็กๆพี่เป็นคนแบบตั้งแต่เกิดมาเลยจนถึงม.1กูเยี่ยวแตกทุกวันเด็กคือทุกวันไม่จะฝันเหมือนทุกครั้งเลยฝันก็แบบกูจะไปยืนอยู่กลางทะเลของแอร์จะฝันว่าแบบไปเข้าห้องน้ำแล้วกำลังเบ่งฉี่กำลังนั่งยาวๆก็เบ่งฉี่แล้วก็ฉี่แตกเอาอย่างเอาล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อเดือนที่แล้วใครเคยโดนเรียนสมัยเรียนบ้างธรรมดาบ้างแย่งกระทะกันเลยโดนเรียนสมัยเรียนหรอแล้วก็โดนเรียนวิ่งเธอเยอะหว่าโอ้โหขันใหญ่เลยเหรอเราพี่แม่การแต่การโดดเรียนก็เป็นเรื่องปกติป่ะปกติมันมีใครที่แบบเคยเรียนแล้วไม่โดดเรียนหรอก็อาจจะมีเปล่าแบบนี้นะไม่เคยป่ะเคยโดดเรียนเนาะจำไม่ได้ว่าเคยโดดไหนมันต้องเคยโดดทุกคนอ่ะมันเป็นอะไรประสบการณ์วัยรุ่นข้อต่อไปใครเคยไม่อาบน้ำมาทำงานนี่กูอยากรู้เตรียมตัวเดินรอขันใหญ่เลยวะผมอาบที่พี่เลยวันนี้ผมก็ไม่ได้อ่านมาเราทำงานดึกไงแล้วเราพี่ไม่เชื่อพี่คิดว่าอาร์ตไม่ได้สุขภาพนั้นไอ้เนี่ยลองดูไม่ดีมากตื่นสายอ๋อก็เลยแบบทีเดียวเลยที่นี่ทีเดียวเลยกูอ่านแล้วตื่นมาไม่ชอบก็เลยพี่ใครเคยขี้แล้วไม่กดชักโครกไม่กดหรอไม่กดชักโครกเลยนะขี้เลอะเต็มอ่างเฮ้ยคนที่คำถามถูกใจมากเลยขี้แล้วไม่กดขี้แล้วติดนะไหมเออขี้แล้วติดแล้วไม่ติดก็นับด้วยเหรอเออนับไม่พอเธอไม่พอจะบ่อยมากนะโอ้ยอ๋อชอบพี่พวกมึงรีบไงอ๋อโอ้ยนะที่อ่านอีกแล้วเหรอท็อปฟอร์มดีเลยเอาขออ่านก่อนขวดอันใหญ่ผมอ่ะขี้ที่มีบ่อยเข้างานทีไรก็คือต้องขี้ล่ะแต่ที่ขี้ติดน้ำมันไหลไม่แรงที่ฉีดตูดก็เอาไม่ออกไม่ขี้มึงเหนียวเอาแสดงว่าที่กูห้องออกกำลังกายวันนั้นกูเข้าไปแล้วฝาปิดอยู่แล้วกูจะเยี่ยวกูเปิดมาแล้วก็อุ๊ยของผมเองแต่ของพี่อะกับอาร์ตคือพี่ไม่ได้แบบไม่กดกดแต่มันลงไม่หมดเวลารีบถ่ายงานกูแบบเฮ้ยแป๊บนึงนะปวดขี้แป๊บนึงมันรีบไงอ๋อไม่ได้เช็คก่อนใครเคยแอบตดในเวลาทำงานกูไม่ผลเรื่องขี้มันก็ต้องมีบ้างอะบ้าไม่ได้แอบพี่เป็ดอะไม่ได้แอบเลยกูปวดพี่ไม่แปลกไงมาเป็นบ้านไงพี่มาเป็นบ้านเลยไอ้เนี่ยเปียกเลยแล้วแต่ละคนข้างกูไอ้แนนข้างหลังไอ้อาร์ตข้างขวาบางทีอะคุยไปอยู่อะแล้วตดมันออกแล้วไม่แนนก็แก้แบบร้องเพลงแม่งแก้ร้องเพลงกบมันมีครั้งนึงไอ้เนี่ยมานั่งอยู่ข้างเสนอคอนเทนต์อยู่ที่แม่งแบบเนี้ยพี่ผมไปต้องทุกเรื่อง
เก็บไว้บ้างแอดตดตอนไหนมึงขันใหญ่เลยนะเนี่ยนั่งเมื่อกี้แอดตดข้อต่อไปใครเคยโกหกพ่อแม่ว่าไปนอนบ้านเพื่อนแล้วหนีไปเที่ยวผับว่าไม่ได้จับไรแต่เล่งมากใช่หรอบ่อยเหรอโอ้ยใหญ่เลยอ่ะไอ้เบ๊มมหาลัยเหรอใช่ใช่ผมบอกว่าผมไปทำงานกลุ่มแล้วพอผมวางเสร็จใช่ไหมเพื่อนผมก็ไอ้มันแกล้งเรื่องเวลามันนะแม่ต้องโทรแบบว่าวิดีโอคอลมาแล้วพี่ไอ้คณะที่ผมเรียนอ่ะมันเป็นคณะแบบดิจิตอลมันก็มีกรีนสกรีนมันขึ้นกรีนข้างหลังผมเลยใช่เหรอนี่กำลังถ่ายงานอยู่พ่อใช่แล้วพ่อหลังจากนั้นก็วางเลยไอ้ไปเลยเออขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆปีหนึ่งเลยปีหนึ่งของมึงอ่ะประมาณนั้นมหาลัยเวลาเราจะไปร้านเหล้าเราจะออกจากห้องช้าๆรอแม่โทรมาก่อนแม่โทรเสร็จแล้วเราค่อยไปบางทีแม่นอนดึกแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมเปิดวิดีโอไม่ได้บอกจะนอนแล้วปิดไฟแล้วเฮ้ยจะได้ไหมพอต่อไปใครเคยเดินเข้าห้องน้ำผิดในห้างสรรพสินค้าใส่ได้ละกันอันนี้มันก็ต้องมีบ้างลืมดูอ่ะคนไม่มีสติไม่มีสติเลยคนไม่มีสติกันอย่างนี้เดินนำผู้ชายเดินคุยเพลินผู้ชายก็นำผู้ชายแล้วก็เข้าด้วยมันรีบแต่ว่าพี่อะโชคดีคือเวลาพี่ห้องน้ำมาแบบส่วนใหญ่พี่จะชอบเข้าในเป็นห้องส้วมอ่ะใช่ป่ะกูบางทีกูรีบกูไม่ได้มองไงไม่สนใจอยู่แล้วเวลาเข้าไปก็ไม่ได้มองโถฉี่คือไม่สนใจอ่ะก็เลยเข้าห้องนั้นอย่างเดียวแล้วแบบแต่พี่จะโชคดีอย่างนึงเว้ยเด็กๆหน้าเหมือนทอมแต่กูไม่ตั้งใจเข้านะมันพลาดจริงๆพลาดทางเข้าไปแค่ข้างหน้าใช่แล้วพอเห็นเขายืนอยู่ก็อุ้ยผมเข้าไปแล้วผมกรี๊ดเลยเขาต้องกรี๊ดมือไอ้สัตว์ผมเข้าไปใช่เล่นโทรศัพท์เว้ยแล้วเปิดตัวเข้าไปแล้วแบบเห็นเขาผู้หญิงกำลังแต่งหน้าผมก็เลยว้าวใช่เพราะบางทีมันเล่นโทรศัพท์ไม่ได้มองไงใครเคยแอบซ้อนเด็กฝึกงานที่มาสัมภาษณ์บ้างอุ้ยไม่เคยหนูงานเป็นงานตลอดขันคู่ไหมตกตาร้องเพลงอ่ะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำบอยในฝั่งมีอะไรนึกถึงไอ้น้องคนงานที่มันสัมภาษณ์อ่ะพี่ว่าต้องเอาต้องร้องเพลงพอพี่แล้วตอนเราทำงานที่เครียดใช่ไหมเขาเดินมาหัวร้อยพี่ขึ้นมาผมก็เออผมขึ้นน้อยแอร์ก็ร้องได้ไอ้เนื้อแม่ดีกว่าตัวเกียร์ได้กาเบล่าแล้วตัวเชียร์ได้กาเบลี่นะคะใครเคยแอบชอบเพื่อนร่วมงานบ้างอุ๊ยจะดีหรอมันจะมองหน้ากันไม่ติดนะอันนี้คือไม่ได้แบบจอดจงช่วงเวลานะอาจจะแบบในชีวิตที่สำคัญตรงบาสีครับผมเหรอที่เก่าต้องบอกว่าทำงานที่แรกเนี่ยมันเคยแบบนิดๆหน่อยๆไงทำงานบ้างฝึกงานบ้างก็คือง่ายมึงเข้าก่อนเขาใช่แล้วเขาเข้ามาเป็นเด็กฝึกงานแล้วก็เข้าไปเป็นพนักงานแล้วก็แอบชอบเขาเอ๊ะที่น้องเขาใส่แว่นด้วยใช่ไหมใช่น้องเหรอกูบอกมึงว่าเป็นน้องเหรอน้องป้าแป้งมัดผมเปียใช่เล่นถามแล้วก็ไอไฟก็ผมใครเคยนัดผู้หญิงหรือผู้ชายมาที่ออฟฟิศแล้วเข้าไปนั่งคุยในรถ2ต่อ2นานมากจะมีคนแบบนั้นเลยจะมีไหมถ้ามันมีมันไม่ดีนะมันไม่ดีเลยมันจะเกมมาพี่ต้นเอามาจากไหนไม่รู้พี่ลองตั้งไปอย่างนั้นเฮ้ยพี่นกไหนวะนกขุนทองอะไรอะขุนทองไม่มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวทำไรเปียกเลยเนี่ยฮะเลยไม่เห็นเลยขนาดนั้นมึงอะเมื่อกี้ขันมันลอยขึ้นมาเลยใช่หรอหลบไม่ทันเลยใช่หรอเออใช่ขันมันลอยขึ้นมาเลยใช่หรอหลบไม่ทันเลยหลบไม่ทันเลยอธิบายหน่อยไหมไม่อธิบายเกมนะขอใช้สิทธิ์สารภาพหลังเออเป็นเพื่อนมาจากต่างจังหวัดนานเจอกันทีเพื่อนใครผู้หญิงมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ตอนผู้ชายแต่งเรื่องอยู่หรอคิดอยู่หรอตอนผู้ชายป่ะพี่ไม่เห็นตอนผู้หญิงไม่ก็แบบนานๆเจอกันทีเดี๋ยวเอาหลักฐานในโทรศัพท์หนูมาเลยคำถามต่อไปใครเคยขอเงินพี่เป็ดไปทำคลิปแล้วคืนเงินไม่ครบบ้างมีเหรอจะมีคนทำไหมนะมันต้องเป็นคนยังไงวะต้องโตมายังไงเราต้องนึกถึงบริษัทก่อนดิเออใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วนั่นเต็มเลยนะพุ่งมาแล้วกันคือหนูจะรวบรวมก่อนให้ได้หลายคลิปกินเหล้าก็มาบอกทีหลังก็คือวันนั้นให้ไป1,000
33,000เหลือ700มาไม่ทอนแล้วกูก็ลืมแล้วก็นัดกันที่อีกทีนึงแล้วมันก็เอาไอ้700เนี่ยมันเก็บไว้อ๋อมาทบไปซื้อแต่มันไม่ได้บอกกูแค่นั้นแต่กูก็ไม่รู้ว่ามันซื้อมา700หรือเปล่าเพราะของมันน้อยมากกินข้าวไงแม่มันจะเริ่มหลุดออกมาทีละนิดหน่อยใครเคยโดนเทบ้างเออมาพี่แม่ชีวิตมันก็ตาวงเป็นเรื่องปกติวะทุนเทอันแล้วอันนี้ขอถามหน่อยแล้วใครเคยเทเขาบ้างเทแบบเป็นเรื่องแบบเทอยู่นี่ก็คือเทเบื่อเฮ้ยแต่ยากเลยเหรอใช่หรอเทเขาทำไมอ่ะนี่สงสารเขาอ่ะเออเทเขาทำไมอ่ะเบื่อด้วยแล้วก็ตอนนั้นแบบอยู่มหาลัยหลอกเกินไปหลอกแกเราไม่ใช่มันเขาเรียกอะไรผมยังสนุกอยู่อ่ะใช่วัยรุ่นใช่เรายังวิ่งหาความสนุกอยู่ยังชอบความตื่นเต้นอยู่ผมตอนนั้นช่วงคาบเกี่ยวกับมหาลัยกับมัธยมกำลังจะขึ้นพอดีเลยโรงเรียนก็คือคนละที่อยู่แล้วมหาลัยก็คือคนละที่แต่ใกล้เข้ามานิดนึงมองเทพธรรมศาสตร์โอ้แล้วไปเจอโอ้แล้วไปเจอเด็กมองเทพด้วยแตกเลยบึ้มข้อต่อมาใครเคยไปเที่ยวผับกับเพื่อนแล้วบอกเพื่อนให้กลับก่อนแล้วตัวเองก็ไปเที่ยวต่อกับผู้หญิงที่เจอในผับหรือผู้ชายที่เจอในผับใครกันบ้างมันมีไหมนะคนแบบนี้จริงเหรอหนูกับเพื่อนตลอดนะหนูไม่เคยไปผับอ่ะมันมีจริงเหรอได้ได้เลยอย่าปิดกล้องนะไปมหาลัยครับมีบ้างรู้สึกว่าเราไม่สุดเราก็ไปต่อโอ้มีกระสุนนะเราจะโดนทุกข้อไม่ได้หรอบางครั้งก็อดีตอดีตสมัยก่อนของพี่เป็ดอดีตนี่เมื่อไหร่นานแล้วไม่ได้ควานแมวนะมหาลัยตอนรักสนุกหลอกเกินฉลาดล้าเธอเป็นยังบ้างแต่อยากถามเอาถามเลยมีใครเคยกำกับให้คนอื่นดมไหมแล้วก็ดมเองเหรอปะเอาด้วยเอาเลยยาสีเฮ้ยไม่ไอ้กูไม่เท่าไหร่พี่แนทก็ต้องมีกันบ้างกูหางตากูเห็นอยู่ดีแบบนั้นกูงงด้วยอัดเราไปไอ้แนทกำลังสอนเองกูก็ต้องมีกันบ้างเจ๊กินบางทีเราแบบเฮ้ยเหม็นหรือเปล่าวะอย่างนี้เอาเหมือนกันนี่พี่เอกบ่อยด้วยพี่อ่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตอนนอนปะใช่ผมทำตอนนอนส่วนใหญ่อ๋อตอนนอนเออตื่นแล้วก็แต่พี่ว่าการดมอ่ะมันคือการบอกว่าแบบสุขภาพเราเป็นยังไงใช่ถ้าเกิดเราแบบไม่ค่อยกินผักมันจะเหม็นเขียวมันจะแบบกลิ่นเนื้อเนื้อแบบสุดยอดอ่ะถ้ากินผักมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วเธอเคยให้เขาดมไหมบ่อยใครเคยมีแฟนพร้อมกันสองคนขึ้นไปโลกหลายใบหรอโลกหลายใบแฟนนะแฟนเราคุยแฟนเลยไม่ดีนะเนี่ยก็ไม่ทำอย่างนี้นะน่าจะดีทำไม่ดีเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรใช่รักใครเราต้องรักคนเดียวต้องเฮ้ยจิ้งจกอะไรวะอะไรวะกินโลโอเคอายุได้ดีพ่อไปเรียกชอบไปแดนEP นี้เกมแง่ๆเลยเรียกมาขายขนาดนี้ไม่ทันแล้วมีอะไรอธิบายไหมผมเคยให้สัญญาไว้คนนึงแล้วถ้าเกิดผมเลิกกับคนนี้ปั๊บผมจะไปพบเขาเวลามันก็ผ่านไปนานมันก็เกิดมีคนใหม่เข้ามาตอนนั้นผมโสดแล้วนะที่จริงผมก็ต้องไปพบเขาต่อตามที่สัญญาไว้หลอกเกินไปมันมีอย่างนี้ด้วยหรอแต่หลอกจัดๆแต่ผมอ่ะไม่คบคนที่เข้ามาใหม่แทนแล้วทีนี้เหมือนคนเนี้ยเขาก็งงว่าแบบเอ้าตอนไหนเดี๋ยวว่าสัญญาไว้สัญญาไว้ไงโอเคนะทำตามสัญญาก็คือโกหกเขาว่าคนนั้นไม่เอาแล้วไม่เขาก็ยอมเรียกแฟนทั้งสองคนเวลาจะดูหนังต้องดูหนังเรื่องนั้นซ้ำสองครั้งไปลอยกระทงต้องลอยสองครั้งแล้วเขารู้ไหมรู้มีแค่คนเดียวที่รู้ใช่มีแค่คนเดียวที่รู้อีกคนไม่รู้อีกคนไม่รู้แล้วจบยังไงผมรู้สึกว่ามันเหมือนในใจอะเรารู้ว่ามันไม่ถูกอยู่แล้วเว้ยผมก็เลยรู้ว่ามันเสี่ยงเพราะมันหนีมันก็อยากหลอกไม่ใช่ก็เลยตัดไปคนนึงแล้วตัดคนไหนคนที่รู้หรือไม่รู้ตัดคนที่ไม่ได้สัญญาแล้วจะบอกได้คนคำสัญญาก็คือไอ้คนปัจจุบันก็พี่ไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นเรื่องอดีตแล้วอย่าทำนะทุกคนมันไม่ดีนะมันไม่ใช่เรื่องดีนะเรารักใครเราก็รักคนเดียวนะอันนี้คือแบบมันสมัยแบบตอนเรียนก็อย่าสมัยตอนอ่ะผมไม่ใช่หลานโอเคขอถามต่อเลยพี่เมื่อไหร่จะจบใครเคยมีแฟนเกิน4คนบ้างครับรวมทั้งหมดแบบรวมทั้งหมดอ๋อไม่แบบไม่ใช่ทีเดียวใช่ป่ะไม่ใช่ถ้าจนถึงตอนเนี้ยมันก็ต้องมีกันบ้างหรือเปล่าวะจริงหรอจริงไม่ต้องกัน Worry means something like that
ก่อนเดี๋ยวผมเล่าทีหลังก็พี่เลิศเนี่ยเบาสุดเพราะว่าแก่แล้วอายุเยอะแล้วอายุ29แล้วผมเลยคิดว่า4คนผมมีทั้งหมดประมาณ 6-7 คนอ่ะก็ไม่ได้เยอะมากป่ะ29นะ29นะกูมึงมากกว่า22แล้วบอกกูว่าหนูเป็นคนเด็กดีค่ะไม่มันก็ต้องมีบ้างหรือว่าผู้ชายเข้ามาเป็นเรื่องปกติเฮ้ยสวยมีทั้งหมดกี่คน4คนมีแค่4ก็คือ4คนอ่ะคนแรกป๊อปปี้เลิฟรักใสๆไม่ต้องเรายิ้มกับเราดินสออะไรเงี้ยเธอแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกไม่แหลมเลยกว่าเธอเพียวแล้วตอนป.6เฮ้ยป.6ก็ถือว่าโตตอนนั้นแบบต้องแอบพ่อแม่มีนะแบบเหมือนใครมีแฟนนี่แบบคือฮิตอ่ะแฟนคนแรกนี่เป็นทอมเลยนะว้าวคนที่2อ่ะคนที่2เหรอม.3คนแบบเป็นช่วงแบบเพิ่งเดี๋ยวอะไรนะมีการย้ายโรงเรียนมั้ยย้ายโรงเรียนแล้วไอ้แฟนคนที่2ม.1นี่เทอมไหนเทอม1ปะก็คือมุกบอดมุกบอดเลยจบที่เก่าปุ๊บกูไปเลยเหมือนเราแยกย้ายกันก็คือกูมุกกูจบช่วงนั้นมันแบบมันเปิดโลกเราอีกแบบนึงแบบเฮ้ยเราก็ไม่เคยเจอคนที่แบบหน้าตาใหม่ๆอะไรเงี้ยมันแบบมันตื่นเต้นกางเกงน้ำเงินปะกางเกงน้ำเงินครบนานไหมไม่นานเท่าไหร่คนที่3คนที่3นี่ก็ม.2ก็มันนี่ก็อ่ะคนที่4ตอนไหนคนที่เดียวกันม.1เทอม2หนึ่งตอมหนึ่งแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่งเปิดโลกแหละเออเลยแบบเฮอใช่แล้วคบนานไหมคบนานอ๋อคบแบบเข้ามาอะไรจนเข้าปีหนึ่งอุ้ยนานนะแล้วก็เลิกกันแล้วตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยเอาขันไม่ได้ตอนเนี้ยตอนนี้ไม่มีเอาแล้วไอ้บิวที่เราที่ฟังมันนั่นอ่ะเขาดูอยู่นะแนนเขาดูอยู่นะมีคุยอ๋อมีแค่คุณคุยใช่มีคนเศร้าหรือเปล่าที่เนี้ยมีคนเศร้าหรือเปล่าไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยให้มึงปากสั่นทำไมวะเศร้าเขาเมื่อกี้คนเขาประมาณ4ป่ะประมาณ9พี่เอ้ยนี่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอาร์ตรอตอนสมัครอาร์ตนี่คือแบบรูปอีกไม่ใช่แบบนี้นะหอมเปล่าใช่หรอหนักเบี้ยวัยรุ่นเคยเอ้ยวัยรุ่นโฟคิงเปล่าเอออย่างนั้นเลยหรอคือหล่อเลยเออหล่อเลยหล่อแบบหอมมีรูปป่ะมีเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยมีกับทุกคนผมขึ้นให้ตอนสมัครงานมาส่งรูปนั้นมาแต่พอมาจริงกูแบบน้องใครแต่ของมึงไงไอ้หนุ่มผมอ่ะถึงกับลงอ่างอ่ะ11คนโอ้ไม่แพ้ไอ้เจ้ามันอีกแล้วเยอะช่วงไหนมหาลัยเยอะช่วงมหาลัยกับตอนปวช.ไอ้เนี่ยแสบตอนนี้ก็ยังไม่ได้เฮ้ยพ่อเมียก็ดูหากูบ่อยที่เป็นเบี้ยคือที่ทำงานเอาพี่เราไปสุดท้ายเลยก็ได้สุดท้ายของพี่เองสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วคือพี่อยากรู้ว่ามีใครเคยนินทาพี่ไหมเขาต้องมีบ้างหรือเปล่าวะเออกันใหญ่เดี๋ยวพอหรือเปล่าพอหรือเปล่าโอ้เรื่องจริงครับทุกคนไอ้นี่ดีไอ้บีไม่อยู่เออไอ้บีไม่ก็ตัวนี้นะแต่ว่าน้องบีอะนินทาดีไอ้เบ๊นินทาป่ะไอ้เบ๊มึงอีกแล้วเหรออะไรนะมึงเหมือนกันเหรอผมนิดเดียวใช่เหรอเดี๋ยวแต่น้องบีอะเคยนินทากูเคยได้ยินแต่น้องบีนินทาแบบเป็นห่วงคือเป็นช่วงที่แบบเราพี่ใช้เงินทำคลิปเยอะบีมก็แบบนินทาแบบเนี่ยพี่เป็ดใช้เงินทำคลิปเยอะมากเลยนู่นนี่บ้าๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายน้องก็มาบอกบีมาดีแต่พวกมึงคือไงหนูไม่เยอะไงโอเคหนูว่าหนูมาก็ดีหรอไม่มันไม่เชิงนินทาแค่แบบเอ้ยทำไมพี่เป็ดตื่นสายจังวะตอนไหนเมื่อก่อนตอนแรกๆตอนแรกๆตอนแบบใช่แรกๆสมัยนู้นผมแบบตื่นสายเยอะใช่แบบติดเกมตรงนั้นอ่ะเอามาหลังพี่ใหม่ไงแล้วมันเวลาเปลี่ยนมันก็เลยแบบผมตื่นสายแบบเข้าเสียงลงใช่ไหมผมเอามาแล้วเที่ยงครึ่งอะเที่ยงครึ่งบ่ายโมแม่มาเนี่ยแต่ตอนนี้ผมตื่นบ่ายแล้วนะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมพี่ช่วงประมาณปีแล้วเหนื่อยดีแล้วตัดคลิปเยอะที่เราเริ่มแบบเปลี่ยนแปลงกำลังจะเปลี่ยนแปลงเพราะแต่ก่อนเราถ่ายคลิปแบบคลิปมันสั้นอะแล้วก็เริ่มแบบออกไปข้างนอกก็เลยแบบเหนื่อยคลิปชนคลิปอะไรเงี้ยต่อคลิปอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นเงินเดือนปุ๊บก็สบายสบายดีก็เลยใหญ่ไม่เอาหมดละกูเลยผมหมดเรื่องเดียวเลยทำไมพี่ชอบขโมยรองเท้าผมวะทุกคนขโมยรองเท้าทุกคนบางทีมันรีบพี่เดินลงมาชิวเอาไข่บางทีมันรีบมันอัด
แก๊ปมาอะไรเงี้ยเพื่อนหยิบใส่แล้วกูก็ลืมบางทีก็ประตูหน้าก็วางไว้ซึ่งไว้คำถามนึงแต่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องขโมยแหละเวลาพี่ซื้อของแบบของจุกจิกอ่ะพวกของเซเว่นบางทีอ่ะก็ล้มหมดอ่ะใครเคยขโมยของกูกินบ้างโคกพี่โคกไม่นับเป็นของที่แบบพี่ตั้งใจซื้อมาไอ้ถ้ากินทั่วไปไม่มีหาแต่แบบเวลามันเหลือชิ้นสุดท้ายอ่ะมึงเคยป่ะบางทีไม่เหลือไอติมแท่งสุดท้ายใครเคยขโมยไอแท่งสุดท้ายนั้นบ้างมันอาจจะไม่ได้อยู่ในนี้ก็ได้นะเออจริงพี่บีมหรือเปล่าบีมอาจจะเป็นคนเดียวที่เปิดตู้บ่อยที่สุดแล้วก็บอกว่ามีของหวานอะไรบ้างนะคือจริงๆอ่ะผมไม่ได้งกเพราะแบบบางทีมันซื้อมาหมดแล้วอ่ะแต่ก็คือผมบางทีก็ซื้อไม่กินอ่ะแต่บางทีมันเหลือชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายนะเข้าใจมันเพราะมันแบบกูเก่าไม่กินตอนแบบหลังออกกำลังเก่าคีแคทบ้างเหมือนเคยเห็นพี่บีมโชคดีไปได้บีมไม่เจอไปคำถามที่กูอยากรู้เวลาเราทำงานกันอ่ะเรามีแม่บ้านจะมีคนจำพวกนึงที่แบบเปิดกินโค้กปึ๊บกินสองวางอีก2ชั่วโมงมาปึ๊บวางแล้วโค้กมันก็ตั้งแบบไม่หมดไข่คุณคุณไหมมันไข่อยู่ข้างๆไงเลยจริงไหมเคยไหมว่าปะก่อนแล้วกันเขาอาจจะสต็อกรวมกันแล้วเทรวมกันทีเดียวไข่มันทิ้งทำไมว่าแนนเป็นโรคแบบว่าทำไมมึงไม่กินทั้งหมดเป็นสองต่อหรอไม่เหมือนพอเราเปิดใช่ไหมเรากิน2อึกปุ๊บโอเคแล้วเราก็มาทำงานซึ่งมึงไม่แช่เสร็จทีเนี้ยเหมือนพอเราจะกลับไปกินอ่ะเราไม่มั่นใจว่าของเราหรือเปล่าก็ไปแกะอันใหม่ใช่คือเราลืมว่าน้ำกูเปล่าวะน้ำเปล่าก็เหมือนกันน้ำเปล่าก็เหมือนกันเราไปซื้อแก้วให้มึงไม่ใช่หนูใช่ก็แป้งกับน้ำก็ต้องมีบ้างแหละน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าเห็นไหมพี่ฮาร์ทพี่เบฟอะนั่งอยู่ที่เดิมตลอดเวลาแต่คือหนูว่าเดี๋ยวลุกมาจัดนี่นั่นมันเลยทำให้เราลืมจริงทุกคนต้องฟังขึ้นไหมครับทุกคนขอให้ทุกคนตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าฟังขึ้นไหมไอเนี่ยจริงๆมีแค่นั้นจบยังพี่โอคิดว่าหลังจากนี้พวกเราคงแบบขายเก่งกันระดับนึงแล้วก็คงแบบสนิทกันมากยิ่งขึ้นเป็นไรมึงเบฟก็เกมหรอจะไปอยู่ไหนก็เราก็ต่างคนก็ต่างรู้เรื่องแบบอะไรของความลับของแต่ละคนอะไรเยอะแยะแล้วก็คงอยากให้ทุกคนสนิทกันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราทำงานสนิทนี่นั่นจะเป็นง่ายๆใช่สนิทกันมากขึ้นนะไหนๆนะเราอันนี้ไม่ต้องเล่นเกมเลยอะไรขอถามนึงมึงสองคนเคยแบบไปเที่ยวกันสองคนปะโดยที่แบบไม่มีเรื่องงานไม่ถามมึงเดียวไม่ถามเดียวไม่แน่มันเคยชวนไปเที่ยวไหมเหมือนจะเคยก็เงื่อนงานเขามาอ้างบ้างตอบได้แบบเดี๋ยวพี่ไปช่วยถือของโอ้ยแต่เหลือเกินคลิปยังไม่เสร็จเลยจัดหมาก็หมาสายหาเลยโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ทริปนะครับก็สุดท้ายนี้ไม่ต้องมาเจริญสแกนหนังชุดต้องแพลาครับเพราะว่าไลน์แบบทุกคนบ๊ายบายครับจบตรงนี้แต่ว่าที่บ้านหนูไม่เกี่ยวหนูไม่รู้เรื่องนะเบสกับบ้านด้วยเนี่ยกับบ้านด้วยเนี่ยว่าจะนอนในอ่างเลยอ้างกูอยู่เนี่ยอ้างกูอยู่เนี่ยคอนเทนต์ไปทานแล้วถ้าคิดไม่ออกอ่ะยิงคนเราอ่ะบางทีอ่ะเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำใช่เราฝืนตัวเองไม่ได้ใช่มันฝืนไม่ได้รู้สึกว่าฝืนตัวเองได้คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ครับไม่ใช่จริงๆครับ